สวัสดีครับเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนางพรอนอนงบุษราตรกูะลเป็นเลขาธิการคนใหม่ล่าสุดเป็นคนที่8นะครับถ้านับไม่ซ้ำกันนะครับเพราะว่าเลขาธิการกรอที่ผ่านมา มีที่อยู่ในเวลาสองปีอยู่เพียงท่านเดียวนะครับคุณธทีรชัยภูวนาถนาราธุบาลน,นอกนั้นอยู่ในวลระวลระวละเดียวตลอดก็ถือว่าเป็นคนที่8และเป็นในขาธิการสุภาพสตรีของกรตคนที่สองต่อจากนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลซึ่งเพิ่งพ้นตำแหน่งประโยกๆนะครับ ความจริงเนี่ยการแต่งตั้งเลขาธิการกรอคนใหม่คุณจะเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วครับเพราะตามวาระเนี่ยจะต้องเริ่มต้นทำงานในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ยืดเยื้อมาเสียเดือนเพราะว่าหนึ่งมีการร้องว่าคณะกรรมการสรรหาไม่เป็นธรรมสรรหาเลขาธิการกรอคนใหม่นะครับ และใครร้องครับนางสาวรื่นบดีอดีตเลขาคนเลขาธิการกรตอบคนล่าสุดนะครับและมีการฟ้องสารปกครองสำหรับประธานบอร์ดกรตอด้วยในพิชิตอัรา,าทิ์ก็เรื่องนี้นะครับเรื่องว่าการพิจารณาคัดเลือกสรรหาไม่เป็นธรรมนอกจากนั้นนะครับระหว่างที่ได้คนแล้วสองคนไปให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อส่งต่อเหลือหนึ่งคนไปให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งปรากฏว่าช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนันโอชาก็ดองเรื่องนี้ไว้ไม่อยากจะตัดสินโยนให้รัฐมนตรีคอรมอชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินแล้วได้ไหมครับเลขาธิการ กอรตคนนี้เข้ามาในยามที่นักลงทุนต้องการเพราะว่าตั้งแต่เกิดกรณีโศกนาฏกรรมหรือมหาวิบัติจากคุณบริษัทสตาร์คอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนรืสสตาร์ซึ่งโกงกนันมหามโหรานแต่งบัญชีตบตาชาวบ้านอย่างหนาด้าน,าน,านเป็นเวลาหลายปีสร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านกอรตเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ในเรื่องการทำงานที่ล่าช้าไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดในการแก้ปัญหาทันทีและปล่อยให้ความเสียหายลุกลามในวงกว้างนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่สะท้อนแห่งความล้มเหลวของกรตตในการกำกับดูแลบริษัทจดทเบียนและการคุ้มครองปกป้องประชาชนผู้ลงทุนให้รอดพ้นจากการถูกโกงถูกปล้น จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ความจริงนี่กรตตั้งมาแล้ว31ปีนะครับปีที่แล้วเพิ่งครบรอบ30ปีฉลองกันไปแต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาไม่สามารถกำจัดแก๊งมิจฉาชีพในตลาดหุ้นและตลาดทุนให้หมดไปได้คดีการปั่นหุ้นเกิดขึ้นหลายสิบคดีการอินไซเดอร์นับไม่ถ้วนนะครับเอาข้อมูลภายในมาซื้อขายพุ้น เอาเปรียบประชาชนทั่วไปยังไม่รวมการยักยอกทรัพย์พองทายจนบริษัทเนี่ยล่มสลายก็เรียกว่าแก้กันไม่ได้มีกรรตอแล้วก็จัดการกันไม่ได้ความหวังของเลขาธิการคนล่าสุดก็คืออยากให้มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแล้วก็ดำเนินมาตรการแก้ปัญหาที่ฉับไวตรงจุด ไม่เห็นแก่หน้าใครอำนาจกรอรมีอยู่นะครับการกำกับบริษัทจดทะเบียนต้องเข้มข้นขึ้นและเมื่อมีสัญญาณเกิดปัญหาต้องไปกงกับดูแลควบคุมทันทีนี่ยังมีปัญหานะครับที่ระเบิดขึ้นมาหุ้นกู้สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนในวงกว้างและเป็นหุ้นกู้บริษัทจดทะเบียนจำนวนมากนะครับกอตอเป็นผู้ กำกับดูแลควบคุมและพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แต่เวลาหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้เบี้ยวมีปัญหาผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้เหมือนถูกรอยแพครับหลายบริษัทตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์บริษัทออนอินสปา e ดีเวล็อปเมนตหรือ All หรือแม้แต่ล่าสุด JK เคนกอล์ฟกรุหรือ JK เคนกอจะต้อง ผ่าตัดหรือปรับปรุงทบทวนการทาง,งานใหม่ทั้งหมดและหวังว่าเลขาธิการคนล่าสุดคนที่8ดนางพรอ,อนงบุษราตระกูลจะเข้ามากู้ภาพพ์กู้ชื่อเสียงหรืออย่างน้อยเรียกความเชื่อมั่นของประชาชน ให้ที่ลงทุนในตลาดทุนได้ว่ากร่อยังเป็นหน่วยงานที่พึ่งพาได้ไม่ใช่ล้มเหลวผิดพลาดไม่สามารถดูแลคุ้มครองประชาชนผู้ลงทุนเหมือน31ปีที่ผ่านมาครับ